ภาพออกมาว่ามีแฟนคลับลิเวอร์พูลชาวไทยกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้นะฮะออกมาฉลองแชมป์ล่วงหน้าโดยการใช้รถซาเล้งเป็นมุกสุดฮาที่โดนเอามาอําไปหลายปีเลยครับแกรี่เนวิลก็พูดอําไปด้วยอารมณ์ขันฮะหยิกแกมหยอกเดอะคอปผมคงไม่สามารถอยู่ในประเทศอังกฤษได้อีกหากต้องเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมจะต้องรีบจับจองตัวไปประเทศปาปัวนิวกินีคืนนี้ผมอยากให้นักเตะมาเลเซียหลับฝันดีเพราะวันพรุ่งนี้พวกคุณจะเจอกับฝันร้ายในการเล่นกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนแม่ผมก็ชอบนะวันนั้นผมฟังชัดชัยให้สัมภาษณ์ผมรู้สึกมันต้องอย่างนี้รวมเรื่องราวของการคาดการทำนายล่วงหน้าหรือว่าเล่นใหญ่ไฟกระพริบก่อนที่สงครามมันจะจบและนี่ก็คือเรื่องราวของกรุณาอย่าเจิมMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Top to Tone ครับกับผมโทนคุงกล้องมีกล้องเดียวอะโถเอ้ยนึกว่ารายการพี่ต่อยไตพบมีกล้องเดียวครับมาพบกันกับผมโทนคุงกับ Talk to Toneวันนี้ผมจะมาไล่เรียงเรื่องราวของการเจิมหรือว่าความมั่นใจเกินเหตุจนสุดท้ายเนี่ยพอมันไม่เป็นอย่างที่คาดการทำนายไว้มันก็เลยกลายเป็นโดนเพื่อนล้อโดนอำดีครับนี่คือเรื่องราวที่จะเล่าขานกับท็อกทูโทนใน EP นี้ดูเพื่อความบันเทิงอย่าดราม่านะฮะดูเพื่อความบันเทิงผมมีหน้าที่เล่าก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องของการเจิมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นศัพท์โบราณเรื่องของการเจิมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเจิมรถนะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องเจิมนะครับคราวนี้เรื่องของการเจิมในวงการลูกหนังก็คือการคาดการทำนายทายทักเหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่สุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คาดแล้วถ้าเกิดพี่ไปเล่นใหญ่เอาไว้เนี่ยสุดท้ายพี่ก็จะต้องโดนหนักเหมือนกันนะโดนอําเอาคืนหนักเหมือนกันใน EP นี้จะรวบรวมเรื่องราวของการเจิมนะฮะของเหล่าบรรดาเซเลบริตี้คนดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับทั้งในและต่างประเทศเริ่มกันที่ในประเทศของเราเนี่ยเรื่องของตำนานการเจิมสุดพีคของลิเวอร์พูลเนี่ยมันเกิดขึ้นในฤดูกาล2013ถึง2014นะฮะมันเป็นช่วงท้ายฤดูกาลนั่นแหละที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้กลับมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้งและน่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกภายใต้การคุมบังเหียนของโรเจอร์โดยมีสตีเฟนเจอร์ราดเป็นกัปตันทีมมีหลุยส์ซัวเรซเป็นหัวหอกนำทัพนะครับทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลหรือว่าหลังๆเนี่ยหลายๆคนเรียกว่าพวกพี่ๆเนี่ยนะครับมีความมั่นอกมั่นใจมีแฟนลิเวอร์พูลกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะหลังจากที่เห็นทีมรักของตัวเองชนะในลีกติดต่อกันถึง11นัดแล้วมันเหลือเกมในกำมืออีกไม่ยากเหลืออีก3เกมเท่านั้นซึ่งมันน่าจะไม่มีอะไรพลิกล็อกแล้วอ่ะ3เกมที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บกินได้ไม่ยากก็เลยมีภาพออกมาว่ามีแฟนคลับลิเวอร์พูลชาวไทยกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้นะฮะออกมาฉลองแชมป์ล่วงหน้าโดยการใช้รถซาเล้งแล้วให้คนเนี่ยไปยืนแห่ถ้วยนะฮะอีตรงที่มันพ่วงข้างรถซาเล้งเนี่ยซึ่งมีคนหนึ่งแต่งตัวเป็นมามาดูซาโก้กองหลังลิเวอร์พูลยืนโบกมือแล้วแกเหมือนด้วยนะแล้วติดป้ายผ้าที่รถซึ่งเขียนด้วยมือว่าเราคือแชมป์ปี2014พร้อมกับทำหน้ามั่นใจว่ายังไงก็แชมป์แน่ๆฤดูกาลนี้แชมป์แน่นอนแต่หลังจากที่ภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปโหมันเป็นไวรัลฮะโดนแชร์กันไปมากมายเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนๆลิเวอร์พูลก็ช่วยกันแชร์เพราะมั่นใจครับนะว่ายังไงปีเนี้ยฤดูกาลเนี้ยลิเวอร์พูลไม่พลาดแชมป์แน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยผลงานของลิเวอร์พูลกลับไม่คงเส้นคงวาในเกมต่อมาเนี่ยเปิดบ้านแพ้เชลซีคาบ้านไป0-2พร้อมกับเหตุการณ์ลื่นบรรลือโลกของเจอราร์ด
และหลังจากนั้นเนี่ยบุกไปเสมอคริสตัลพาเลซ3ประตูต่อ3ชนิดที่ช็อกคนทั้งโลกเพราะอะไรเพราะลิเวอร์พูลนำก่อน 3-0 แต่โดนตามตีเสมอ 3-3 มันช็อกไหมล่ะหลังจบเกมวันนั้นเนี่ยเดอะคอปได้เห็นน้ำตาของหลุยส์ซัวเรสร้องไห้ออกมาเลยครับจนสุดท้ายท้ายสุดฤดูกาลนั้นกลายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปาดหน้าคว้าแชมป์ไปครองส่งผลให้ภาพการฉลองแชมป์ล่วงหน้าบนรถซาเล้งเป็นมุกสุดฮาที่โดนเอามาอำไปหลายปีเลยครับต่อมาเวลาผ่านไปถึงปี2018เหมือนมีคนยังไม่เข็ดกับการเจิมล่วงหน้ามีคนที่ยังไม่หลับจำไม่หนำใจในปีนั้นถ้าใครจำได้ลิเวอร์พูลเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเจอกับเรอัลมาดริดซึ่งก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ยคุณต้าเฟสเฟ่หรือปัจจุบันก็คือต้าชัยโสโลนะฮะกึมกึมกึบกึมกึมก็ลืมกึบกึบกึมกึมก็ลืมกึบกึบกึมกึมก็ลืมกึบกึบเนี่ยโดยก่อนรอบชิงชนะเลิศเกมคืนนั้นระหว่างลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดคุณต้าเนี่ยก็ได้เอารถของคุณเจมส์500หรือคุณเจมส์เฟสเฟ่เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันออกมาขับขี่ใจกลางเมืองเลยนะครับให้เพื่อนขับโดยที่คุณต้าเนี่ยก็นั่งอยู่บนหลังคารถแล้วก็ชูถ้วยติดธงลิเวอร์พูลอีกทั้งมีการจุดพลุแฟร์นะประกาศศักดาว่าคืนนี้กูแชมป์แน่นอนแล้วปรากฏว่าพอขับผ่านไปมันมีลุงคนหนึ่งฮะซึ่งมันเป็นจุดพีคของคลิปนี้เลยนะลุงแกบอกว่าเดี๋ยวพอไม่ได้แชมป์แล้วมึงจะเหงาเดี๋ยวพอไม่ได้แชมป์แล้วมึงจะรู้สึกเหงาปรากฏว่าคลิปนี้มันกลายเป็นคลิปสุดฮาเป็นไวรัลตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วพอผลการแข่งขันออกมาปรากฏว่าลิเวอร์พูลแพ้ได้รองแชมป์คราวนี้ชาวเน็ตฮะชาวโซเชียลทั้งหลายก็เลยแห่กันแซวภาพนี้นะครับแชร์แล้วก็แซวอําภาพนี้กันใหญ่ว่ามันแหมขยันเจิมมั่นใจล่วงหน้าสุดท้ายพระป่าคว่ำครับและคลิปนี้ก็กลายเป็นตำนานของการเจิมบทใหญ่ไปอีกหนึ่งบทนะฮะนี่แหละครับสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งน้ำศพทหารแต่ว่าวันเวลาผ่านไปไม่นานอีกแค่ฤดูกาลต่อมาลิเวอร์พูลก็กลับมาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในปี2019แล้วยังมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2020สุดท้ายการรอคอยอันแสนนานของแฟนลิเวอร์พูลก็สิ้นสุดลงในยุคของเยอร์เก้นคล็อปป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่โดนอําจากการเจอไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังได้เฮกับเขานะครับยังได้ชื่นใจยังได้ใจฟูนะครับกับความสำเร็จของลิเวอร์พูลที่ตามมาในภายหลังนะครับมาต่อที่เรื่องต่อไปจากประเทศไทยไปที่อังกฤษนะครับซึ่งเขาเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้เราดูกันอยู่นั่นแหละนะฮะในบรรดาผู้สันทัดกรณีที่เป็นที่นิยมชมชอบและก็เป็นที่พูดถึงของแฟนฟุตบอลนะทั้งที่อังกฤษและทั่วโลกก็คือแกรี่เนวิลอดีตแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะมีเจมี่คาร์ลาเกอร์นะฮะอดีตคู่ปรับจากลิเวอร์พูลซึ่งเป็นนักเตะในรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเป็นคอมเมนเตอร์คู่ปรับด้วยก็ปรากฏว่าคู่นี้มักจะอําจะบัฟแซวกันระหว่างเรื่องราวของลิเวอร์พูลกับแมนยูเป็นประจำเป็นภาพที่เราเห็นเกิดขึ้นเป็นประจำเวลาที่ทั้ง2คนนี้มาทำหน้าที่ร่วมกันในฐานะคอมเมนเตอร์จนมาถึงปี2019เนี่ยช่วงที่ลิเวอร์พูลกำลังฟอร์มร้อนจัดไฟลุกท่วมชนิดที่มีแต่ลิฟที่เอาพวกเขาลงได้ก็ทำให้เกิดกระแสว่าโอ้ลิเวอร์พูลน่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนและขณะเดียวกันแฟนแมนยูที่ไม่อยากเห็นลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จรวมถึงแกรี่เนวิลเนี่ยก็พยายามที่จะภาวนาไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้ลิเวอร์พูลกลับมาเป็นแชมป์ลีกสูงสุดในรอบ30ปีถึงขนาดที่แกรี่เนวิลเคยพูดเอาไว้ว่าผมคงไม่สามารถอยู่ในประเทศอังกฤษได้อีกหากต้องเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมจะต้องรีบจับจองตัวไปประเทศปาปัวนิวกินีซึ่งอยู่ในโซนเอลเชเนียที่อยู่ห่างไกลผู้คนในทันทีไม่ใช่คันเล็กไม่ใช่พี่จองอันนี้ไม่ใช่อันนี้แกรี่เนวิลแกรี่เนวิลแกก็พูดอําไปด้วยอารมณ์ขันฮะหยิกแกมหยอกเดอะคอปซึ่งแกรี่เนวิลแกก็คงหวังไว้จริงอ่ะรวมถึงแฟนแมนยูด้วยเพราะว่าปกติลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะมาตกม้าตายดังนั้นเนี่ยแฟนทีมอื่นเขาก็เลยคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่าจะออกอีหลอบเดิมอีกสุดท้ายลิเวอร์พูลน่าจะตกม้าตายไม่น่าจะคว้าแชมป์ได้แกรี่เนวิลก็เช่นเดียวกัน
แต่ปรากฏว่าฤดูกาลนั้นปัญหาเป็นเช่นนั้นไม่ลิเวอร์พูลกลับมายิ่งใหญ่จริงๆสักทีนะครับกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คราวนี้พอลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เลยมีกระแสโซเชียลทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทั่วโลกตามหาแกรี่เนวิลกันยกใหญ่ว่าไปปาปัวนิวกินีหรือยังเฮ้ยหายไปไหนวะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียของแกรี่เนวิลนี่ลุกเป็นไฟเลยครับเพื่อนซีอย่างเจมี่คาร์เกอร์เนี่ยโอ้โหเป็นหัวหมูทะลวงฟันเลยครับมาโพสต์มาถามหาว่าแกรี่เนวิลไปอยู่ไหนแล้วนี่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วจนช่อง Sky Sport ได้จัดทำวิดีโอสุดฮาในธีมเชื่อเรื่องว่า Has anyone seen this man ก็คือใครเห็นผู้ชายคนนี้ไหมก็คือตามหาแกรี่เนวิลอะเฮ้ยใครเห็นคนคนนี้บ้างวะประกาศคนหายเว้ยอะไรเงี้ยพร้อมแฮชแท็กสุดเกียนว่า Where's Gary ก็คือแกรี่อยู่ไหนวะแกรี่อยู่ไหนแกรี่อยู่ไหนแกรี่อยู่ไหนรู้บ้างไหมใครวะช่วยบอกกล่าวอันนั้นเจ้าถุยอยู่ไหนนะฮะอันนี้แกรี่อยู่ไหนเนื้อหาภายในคลิปนั้นเนี่ยก็จะออกแนวธีมหนังสืบสวนสอบสวนตามหาคนหายโดยมีเหล่าบรรดาตำนานของหงแดงอย่างเจมี่คาร์เกอร์เจมี่เรดแนปจอห์นบาร์นส์หรือแม้แต่รุ่นใหญ่อย่างแกมซูเนสก็เอากับเขาด้วยมาเล่นด้วยนะฮะออกตามล่าหาอดีตดาวเตะปีศาจแดงกันอย่างจริงจังเช่นวิ่งหาตามสถานที่ต่างๆทั้งในสถานีออกอากาศสนามฟุตบอลย้อนดูกล้องวงจรปิดหรือไปถามแฟนบอลแถวนั้นไปถามพิธีกรคนอื่นๆว่าแกรี่อยู่ไหนวะตอนท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีชายหนุ่มคนหนึ่งลากกระเป๋าพร้อมตั๋วเครื่องบินนะฮะไปปาปัวนิวกินีซึ่งแฟนบอลก็คาดกันว่าชายคนนั้นก็คือแกรี่เนวิลนั่นเองนะฮะคือยอมไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่รับรู้เรื่องราวใดๆดีกว่าที่จะต้องมานั่งทนฟังเรื่องราวสกู๊ปต่างๆเสียงเฮของแฟนๆเดอะคอปนะครับแกรี่เนวิลบอกว่าโอ้โหลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปอยู่ปาปัวนิวกินีดีกว่าทุกวันนี้แกรี่เนวิลก็ยังอยู่ดีกินดีนะฮะก็ยังอยู่กับเจมี่คาร์เกอร์แล้วก็ยังเป็นคู่หูคู่ฮาของวงการคอมเมนเตอร์ลูกหนังให้เราได้พูดถึงอยู่บ่อยคนต่อมาครับนี่เป็นกองหน้าที่ผมก็ไม่คิดว่าแกจะมีนิสัยขี้คุยก็คือมิเคลอันโตนิโอกองหน้าของขุนคอนเวสแฮมอยู่ดีไม่ว่าดีครับคนเราเขาบอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบกราดว่านะฮะถ้าพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าไปพูดอะไรที่เรียกว่าไปจุดประเด็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมิเคลอันโตนิโอไปเจิมก่อนที่เวสต์แฮมจะเจอกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลล่าสุด 2023-2024 นี่เองว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะชนะลิเวอร์พูลและจะจบอันดับสูงกว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดยอันโตนิโอเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ชื่อว่า Footballer Podcast ว่าผมดูเกมนัดก่อนที่ลิเวอร์พูลเจอกับวูฟมีโอกาสเพียบเลยที่จะเก็บชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลดังนั้นผมก็คิดว่าทีมของผมน่าจะบุกชนะลิเวอร์พูลได้เหมือนกันและฤดูกาลนี้เราจะเก็บ6แต้มจากพวกเขาและจบด้วยอันดับที่เหนือกว่าพวกเขา อันนี้อันโตนิโอไม่ได้ผมใส่ฟิลลิ่งไงอย่างไรก็ตามในการแข่งขันจริงเนี่ยเวสต์แฮมทะลึ่งบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 1-3 แถมฟอร์มการเล่นของอันโตนิโอในนัดนั้นนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าหมาไม่แดกเลยครับเพราะว่าสถิติของเขาในเกมนั้น0โก0แอซิสเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จแค่ 50% แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับทัวร์ลงครับหลังจากนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลเหลือเดอะคอปก็เลยพากันเอาทัวร์ไปลงในโซเชียลของอันโตนิโอกันยกใหญ่แล้วตามหาคนหายว่าไหนใครจะยิงทีมกูไหนใครบอกจะพาทีมมาชนะพวกกูวะไหนมันอยู่ไหนวะจนเข้าสู่เดือนมกราคมปี2024ก็คือปีนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่จบทั้งๆที่เหตุการณ์ที่อันโตนิโอมันพูดเนี่ยมันผ่านไป3เดือนแล้วอันโตนิโอก็ยังเป็นเป้าที่ถูกแฟนบอลลิเวอร์พูลล้อเลียนโดนบรรดาเดอะคอปเนี่ยส่งข้อความมาป่วนไม่เลิกครับแต่เหมือนอันโตนิโอก็ยังไม่สาแก่ใจครับยังไม่เข็ดหลาบและสาบจำดันทะลึ่งไปให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลเลอร์พอดแคสต์อีกรอบว่าผมไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกเพราะแฟนบอลพวกเขายังส่งข้อความมาหาผมไม่เลิกไปไกลๆเลยนะอย่ามาทำแบบนี้นี่ผมพูดจากใจผมไม่อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ผมหวังว่าอาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าแชมป์ไปได้และนั่นคือทั้งหมด
ที่ผมจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้พอพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เรียกแขกดีครับมันก็เปิดลานรถทัวร์อีกรอบก็ปรากฏว่าได้ดังใจนึกนะครับมาคุณขอมาเราจัดให้เมื่อคุณสุมไฟเข้ากองเพลิงแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เลยเข้าไปเยี่ยมเยียนอันโตนิโอในโซเชียลของเขาจนเจ้าตัวก็เรียกว่าอยู่ไม่สุขกระทั่งเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองอันโตนิโอได้โอกาสไปออกสื่ออีกครั้งไปออกรายการที่ Sky Sport ซึ่งออกอากาศหลังเกมลิเวอร์พูลสามารถปะฟูแลมแล้วก็เข้าชิงคาราบาวครับได้และอันโตนิโอเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญในรายการคราวนี้อันโตนิโอครับให้สัมภาษณ์หวานเจี๊ยบเลยครับลิเวอร์พูลจะต้องคว้าแชมป์คาราบาวครับได้แน่เพราะครอปรู้วิธีที่จะชนะเกมแบบนี้เล่นเอาสตีฟซิดเวลพิธีกรร่วมรายการซึ่งก็เป็นอดีตนักเตะถึงก็ต้องแซวอันโตนิโอว่าเฮ้ยที่นายพูดอย่างนี้เพราะว่านายไม่อยากให้แฟนลิเวอร์พูลเอาทัวร์ไปลงในโซเชียลของนายใช่ไหมล่ะนายพูดแบบนี้เพราะว่านายกลัวว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะเอาทัวร์ไปลงอีกใช่ไหมเพื่อน นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมิเกลอันโตนิโอซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องหันมาอวยลิเวอร์พูลนะเพราะว่าเจอขบวนรถทัวร์ของเดอะคอปเข้าไปเรื่องต่อมาเป็นเรื่องราวในอาเซียนของเราระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามซึ่งเริ่มดัตเทิลกันทั้งในสนามทั้งในโซเชียลในฟุตบอลชายของศึกกีฬาซีเกมปี2015รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยโคจรมาเจอกับเวียดนามเป็นปกติครับ2ทีมนี้เจอกันมันเดือดทั้งในสนามทั้งนอกสนามโดยเฉพาะในโซเชียลโซเชียลในอาเซียนจะลุกเป็นไฟชนิดที่มาร์คซักเคเบิร์กยังงงว่ามึงโพสอะไรกันนักหนานะครับแฟนบอลทั้ง2ทีมนะก็มีการตัดไม้ข่มนามนะมีการบัฟกันก่อนเกมการแข่งขันหนึ่งในนั้นก็คือตวนฮุงนักร้องคนดังของเวียดนามเอากับเขาด้วยฮะตวนฮุงได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองก่อนเกมที่ไทยจะเจอกับเวียดนามว่าคืนนี้เวียดนามยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดถ้าเวียดนามแพ้ผมยอมโกนหัวให้เด็กมันดูเลยตวนฮุงไม่รู้ว่ามันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ก็เหมือนแฟนๆเวียดนามคนอื่นๆนะฮะในช่วงนั้นที่เขาก็มั่นใจเหลือเกินปรากฏว่าผลการแข่งขันวันนั้นเวียดนามโดนไทยล่อไป 3-1 คราวนี้แฟนบอลไทยก็ทัวร์ไปลงตวนฮุงนี่ครับไปคอมเมนต์ถามกันใหญ่นะฮะบางคนก็ตัดต่อรูปนักร้องคนดังในเวอร์ชั่นไม่มีผมหัวโล้นแล้วก็โพสถามหาว่าโกนยังครับพี่ครับพี่โกนยังไหนพี่บอกจะโกนหัวไงครับสุดท้ายเนี่ยตวนฮุงก็ทนกระแสไม่ไหวครับก็เลยต้องทำตามสัญญาตวนฮุงก็บอกว่าเขาจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานก็ไปร้านตัดผมแล้วให้ช่างตัดสกินเฮดแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อบอกว่าทำตามสัญญาแล้วนะแต่จริงๆมันก็ยังไม่สาแก่ใจแฟนบอลไทยนะเพราะแกมันเหมือนเลี่ยงบาลีอ่ะแค่ไปตัดสกินเฮดคือมันไม่ได้โกนหัวแบบโกนหัวโล้นแบบโกนแบบพระเลยอย่างเงี้ยมันต้องแบบนั้นดินี่แกแบบว่าแบบก็ยังห่วงหล่อแน่นอนนะก็ต้องรักษาคาแรคเตอร์ไว้เป็นนักร้องเป็นเซเลบริตี้นะก็ไปตัดเป็นทรงแบบว่าสกินเฮดโอ้เอ้ยมันใจไม่ถึงจริงใจถึงจริงมันต้องโกนนะฮะแต่หลังจากนั้นแกก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้อีกเลยนะต่อไปเป็นนักบอลไทยของเราที่โดนบ้างในศึก AFF Suzuki ครับ2018ในรอบตัดเชือกหรือว่ารอบรองชนะเลิศไทยเนี่ยเจอกับมาเลเซียนะฮะซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเนี่ยบุกไปยันเสมอเสือเหลืองมาเลเซียได้ที่บุกิจจาริว 0-0 เข้าทางฮะนัดที่2กลับมาเล่นบ้านเราเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะผ่านมาเลเซียเข้ารอบชิงแน่นอนแล้วในงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันเนี่ยชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยตอนนั้นไปร่วมแถลงข่าวแล้วไปให้สัมภาษณ์ว่าคืนนี้ผมอยากให้นักเตะมาเลเซียหลับฝันดีเพราะวันพรุ่งนี้พวกคุณจะเจอกับฝันร้ายในการเล่นกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนแม่ผมก็ชอบนะวันนั้นผมฟังชัดชัยให้สัมภาษณ์ผมรู้สึกมันต้องอย่างนี้มันต้องฮึกเหิมมันต้องมีสงครามจิตวิทยาในการกดดันในการขู่คู่ต่อสู้มันต้องอย่างนี้ดิปรากฏว่าเกมวันนั้นเนี่ยที่ไทยเล่นในบ้านเจอกับมาเลเซีย
เราเสมอ2ประตูต่อ2ซึ่งผมอยู่ในสนามราชมังคลากีฬาสถานวันนั้นด้วยฮะผมอยู่ในเหตุการณ์เลยครับบอกเลยอึ้งกิมกีมันเจ็บจี๊ดอะเจ็บแปรบขึ้นมาทันทีมันเจ็บใจดังไฟซุ้มสวงทะลวงอกฉันเราตกรอบด้วยกฎอเวโกฮะพอหลังจากจบการแข่งขันนัดนั้นนั่นก็เลยทำให้ทีมงานและสตาฟนักเตะของมาเลเซียเนี่ยก็เลยตอบโต้ฉัตรชัยแบบแสบสันด้วยการอัดคลิปที่ทุกคนลงไปนอนหลับในห้องแต่งตัวนาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทำท่าประหนึ่งว่านอนหลับฝันดีว้าจากฝันร้ายไหนบอกจะฝันร้ายไงไหนบอกจะฝันร้ายพวกเราฝันดีว่ะนะครับแล้วหลังจากทำท่านอนหลับฝันดีแล้วก็ช่วยกันลุกขึ้นมาตะโกนหาชัดชัยว่าชัดชัยชัดชัยชัดชัยนะครับพูดแบบว่าแซวชัดชัยนั่นเองให้รู้ว่าที่ทำแบบนี้นะเพราะต้องการจะเรียกว่าอำชัดชัยคืนนะครับและคลิปนี้ก็โดนเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมานอกจากนั้นแฟนบอลมาเลเซียก็เอารูปของชัดชัยบุตรพรมไปตัดต่อใส่บนเตียงนอนแล้วก็ฝันร้ายนึกถึงมาเลเซียกันอย่างสนุกสนานก็เลยกลายเป็นมีมนะฮะที่ทุกวันนี้เนี่ยชัดชัยเองก็คงไม่ลืมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องตำนานหรือว่าตัวพ่อหรือว่าอาจารย์ปู่แห่งการเจิมเนี่ยแน่นอนครับก็คือลุงเล่หรือว่าเปเล่ผู้ล่วงลับอดีตตำนานเบอร์ต้นๆของวงการลูกหนังโลกสมัยเป็นนักฟุตบอลเปเล่ได้รับการยกย่องว่าเคยเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกในยุคของเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่โลกเคยมีมาแต่กับการเป็นผู้สันทัดกรณีกับการเป็นคนที่จะต้องทำนายทายทักวิเคราะห์ฟุตบอลนั้นเปเล่สวนทางกับสมัยที่เขาค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลเพราะเวลาที่เขาทำนายทายทักพูดทำนายหรือว่าวิเคราะห์อะไรไปเนี่ยมันมักจะเป็นไปฝั่งตรงข้ามเสมอมันมักจะไม่เป็นไปตามนั้นยกตัวอย่างเคสที่เปเล่หน้าแตกแบบบรรลือโลกอย่างในฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วเป็นครั้งแรกที่จีนเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่จีนได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยสาเหตุนึงก็เพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่มาคัดเลือกด้วยได้เข้ารอบในฐานะเจ้าภาพเปเล่บอกว่าจีนเนี่ยจะเป็นม้ามืดที่น่าจับตามองจีนจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2002ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงจีนครับเป็นบ้วยของกลุ่มในการแข่งขันรอบแรกของกลุ่ม4ไม่ชนะใครเลยไม่เสมอด้วยยิงประตูไม่ได้เลยนะแล้วก็โดนยิงไปถึง9ลูกนี่คือ1ในการฟันธงที่ผิดพลาดแบบหน้าแตกยับของเปเล่ย้อนไปก่อนหน้านั้นฮะในปี1998ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสเปเล่บอกว่าสเปนเนี่ยเป็นเต็งแชมป์ของฟุตบอลโลกครั้งนั้นเพราะว่ารอบคัดเลือกอ่ะสเปนผลการดีอันนี้ผมก็เข้าใจเปเล่นะสเปนในยุคนั้นเนี่ยรอบคัดเลือกฟอร์มโคตรดีเลยปรากฏว่ารอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นฮะกระทิงดุเขาหักตกรอบแรกแพ้ไนจีเรียเสมอปาลักไวแบบเนี้ยตกรอบแรกไปชนิดที่เปเล่ก็หงายเงื่อมเหมือนกันก่อนหน้านั้นย้อนไปในปี1991เนี่ยมันมีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีซึ่งปีนั้นเนี่ยอิตาลีมีดาวรุ่งชื่อว่าอเลสซานโดเดลปิเอโร่ปรากฏว่าในการแข่งขันเดลปิเอโร่ไปโดนนักเตะกาหน้าคนหนึ่งที่ชื่อว่านิแลมตี้บทบังรัศมีฮะนิแลมตี้แจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นั้นเล่นโคตรดีเลยแล้วเขามีผิวสีดำเหมือนเปเล่หลายคนก็ยกย่องว่าเขาเป็นนิวเปเล่แม้แต่ตัวของเปเล่ก็บอกว่านิแลมตี้นี่แหละคือนิวเปเล่ปรากฏว่าหลังจากนั้นฮะชีวิตของนิแลมตี้ก็ตกต่ำดำดิ่งนะครับไม่เคยประสบความสำเร็จในอาชีพค้าแข่งเลยแม้ว่าจะมีโอกาสอยู่ทีมใหญ่อย่าง PSV Eindhoven ในฮอลแลนด์เคยมาอยู่กับแอสตันวิลล่าในอังกฤษโคเวนตี้ไปเวเนเซียในอิตาลีอันคารากูทูในตุรกีแต่ไม่มีที่ไหนเลยครับที่เขาประสบความสำเร็จกับทีมชาติกาหน้าชุดใหญ่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนอกจากนั้นชีวิตครอบครัวของเขาเองก็มีปัญหานะจนเขาเองเนี่ย
โอ้โหแทบจะเจอห่วงช่วงเวลาที่มันมืดมนมากๆในชีวิตในห่วงช่วงเวลาหนึ่งเลยอ่ะนี่คือคนที่เปเล่เคยชี้บอกว่านี่แหละจะเป็นนิวเปเล่อ้าวยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการฟันธงที่หน้าแตกของเปเล่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเปเล่เคยบอกว่าจะมีทีมจากแอฟริกาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก่อนปี2000เปเล่บอกว่าทีมในแอฟริกาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของบอดี้ร่างกายที่แบบว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จได้ในเชิงการแข่งขันกีฬาแล้วก็เลยฟันธงว่าจะมีทีมจากแอฟริกาเนี่ยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก่อนปี2000ปรากฏว่าผ่านปี2000ไปก็ไม่มีทีมจากแอฟริกาทีมไหนนะฮะที่ใกล้เคียงกับการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเลยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เปเล่หน้าแหกชนิดที่คนในชาติเดียวกันเองคนบราซิลก็ไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่ก็คือในฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมเปเล่บอกว่าทีมชาติบราซิลชุดนั้นซึ่งประกอบไปด้วยโรเบโต้คาร์ลอสริวัลโดโรนัลโดอาร์นายหรือว่า 3R เนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถเป็นแชมป์โลกสมัยที่5ได้หรอกเพราะเขามองว่าขุมกำลังของบราซิลชุดนั้นเนี่ยมันไม่ดีเท่าไหร่สุดท้ายกลายเป็นว่าบราซิลชุดนั้นเป็นแชมป์โลกสมัยที่5ตอกหน้าคำวิจารณ์ของเปเล่ได้แบบสาแก่ใจจริงๆวันนี้เปเล่ไม่อยู่แล้วนะครับเปเล่ก็จากพวกเราไปแล้วนะฮะยังเหลือเรื่องราวดีๆของเปเล่ให้เราได้จดจำในฐานะของนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ในฐานะของกูรูผู้สันทัดกรณีหรือว่าในเรื่องของการเจิมเนี่ยต้องบอกว่าเปเล่นั้นเนี่ยหน้าแหกหมอไม่รับเย็บบ่อยครั้งมากๆสงครามยังไม่จบดันทะลึ่งจะไปนับศพทหารบางครั้งท่านก็จะพลาดแบบเรื่องราวที่ผมเล่าสู่กันฟังในทอล์กทูโทน EP นี้ขอบคุณขอบใจขอพระทัย Thank you สำหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ใครยังไม่ได้กด Subscribe ให้ Main Stand ก็ช่วยกดให้ด้วยนะครับหรือถ้าแบบท่านดูคลิปจบแล้วชอบนะครับจะซุปเปอร์แตงให้ก็จะขอบคุณขอบใจขอบพระทัย Thank you มาก EP นี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับลาไปก่อนครับม้าไปที่หลังเหนื่อยหน่ายใจเว้ย